ก็ขออนุญาตผู้ดูแลการชุมนุมฐานะนะครับก็ผมทราบว่านะครับตามที่นายจตุพัฒน์บุญพัฒนรักษาหรือไผ่ดาวดินนะครับก็มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์แขวงบางพลีเขตปทุมวันกรุงเทพในวันนี้นะครับ25ตุลาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะโดยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมฐานะนะครับจะต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงแต่การชุมนุมครั้งนี้นะครับกลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมฐานะต่อผู้รับแจ้งนะครับตามพระราชบัญญัติการชุมนุมฐานะ2558หน้าตา10นะครับถือว่าเป็นการชุมนุมฐานะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา14นะครับดังนั้นนะครับเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกของประชาชนในการดูแลการชุมนุมฐานะให้เป็นไปโดยสงบและไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองนะครับอาศัยอำนาจตามมาตรา21วรรค1แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมฐานะพ.ศ. 2558นะครับจึงให้เลิกการชุมนุมในเวลา 17:00 นของวันนี้นะครับ25ตุลาคม2563ครับกรณีที่ไม่เห็นชอบกับคำสั่งห้ามการชุมนุมนะครับของผู้รับแจ้งมีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้บัญชานะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล5ภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสั่งห้ามการชุมนุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา11วรรค4แห่งพระราชบัญญัติ